นุ้ยจากวอชิงตันค่ะนุ้ยจากมารินีชาแนลนะคะวันนี้นุ้ยจะมาบอกเพื่อนๆคะ่ะห้าน้ำหอมที่หอมมากๆแต่นุ้ยไม่อยากบอกต่อค่ะน้ำหอมที่นุ้ยแนะนำเพื่อนๆจริงนุ้ยอยากบอกต่อทุกตัวแต่ว่ามันมีบางตัวที่นุ้ยรู้สึกว่าเออบางทีก็ไม่อยากจะแนะนำเหมือนกันคะ่ะแล้วนุ้ยจะมาบอกนะคะว่าห้าตัวนั้นคืออะไรและเหตุผลทำไมนุ้ยไม่อยากบอกต่อคะ่ะ ตัวแรกเลยนะคะนั่นก็คือของโจมาโลนไวฟิกแอนด์แคสซิสค่ะ เป็นกลิ่นที่นุ้ยชอบมากๆลยและเป็นหนึ่งในกลิ่นน้ําหอมกลิ่นกรีนที่นุ้ยชอบที่สุดนะคะแต่ว่านุ้ยไม่อยากบอกต่อเพราะว่ามีเพื่อนๆไปซื้อตามแล้วคือเตือนหลายรอบแล้วว่าต้องเป็นคนชอบกรีนจริงๆนะแล้วบังเอิญกลิ่นเนี้ยมันอยู่ใน a r c h i ค ive Collection ซึ่งหาลองยากมากและมีน้องๆหลายคนไปซื้อตามปรากฏว่าไม่ใช่แฟนพันธุ์แท้ของกลิ่นกรีนนะคะ ก็เลยไม่ค่อยชอบเพราะฉะนั้นก็เป็นหนึ่งในกลิ่นที่เวลานุ้ยจะแนะนำเนี่ยนุ้ยก็ไม่ค่อยอยากจะบอกต่อมากเท่าไหร่หรือเวลาบอกต่อทุกครั้งนุ้ยก็จะย้ำเตือนว่าต้องชอบ กลิ่นเขียวจริงๆนะคะถ้าไม่ใช่แฟนพันธ์แท้นุย้ยไม่แนะนํากลิ่นนี้เลยค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นกลิ่นเขียวที่หอมมีความเป็นฟรุตตี้หน่อยๆแต่เขียวจริงจงเหมือนหญ้าเพิ่งตัดใหม่มากๆค่ะตัวที่สองนะคะนั่นก็คือกลิ่นทีโรสค่ะซึ่งจริงๆเขามีความคล้ายกับโจมาโรนเรดโรลเซสเหมือนกันก็รวมกันเป็นสองตัวนี้เลยละกันนะคะคือเป็นกลิ่นกุหลาบที่นุ้ยชอบมากเพราะว่ากุหลาบเขาจะออกแนวเหมือนกุหลาบสดนะคะ แต่ว่าุ้ยได้ยินค o m p l a i มาหลายคนบอกว่ากลิ่นเป็นกลิ่นกุหลาบแก่แก่แก่คือในความรู้สึกนุนยอ่ะุนยไม่ได้รู้สึกว่ากุหลาบแก่แต่ว่าทุกครั้งที่นุนยจะแนะนํากลิ่นกุหลาบุนยก็แอบยังยังนิดนึงเพราะว่า ความเป็นกุหลาบของแต่ละคนเนี่ยอาจจะชอบกุหลาบในโทนไม่เหมือนกันและความรู้สึกของคนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันซึ่งเป็นเรื่องธรรมดามากๆสําหรับนุ้ยกลิ่นทีโรสหรือว่ากลิ่นจมอรมเรนเวอร์เซสอะไม่ได้ให้ความรู้สึกแก่สําหรับนุ้ยเลยแต่ว่าหลายๆคนซึ่งนุ้ยเจอเยอะมากเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้นุ้ย ไม่ค่อยอยากแนะนํามากเท่าไหร่นะคะให้บายบายเพราะว่าถึงแม้นู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ได้ดมยากมันไม่ได้รู้สึกว่าแก่แต่เจอฟีดแบ็มาหลายๆท่านเลยนะคะบอกว่าเป็นกุหลาบแก่นึกก็เลยรู้สึกว่าเออหรือว่ามันจะนีกก็เลยจัดให้กลิ่น Red r ร d โวลเซสหรือว่าทีโรสเนี่ยอยู่ในกลิ่นน้ำหอมที่หอมมากแต่ไม่อยากแนะนำค่ะ ตัวต่อมานะคะนั่นก็คือโนเตเดยุสูค่ะตัวนี้นี่นุยพูดถึงบ่อยมากเพราะเป็นหนึ่งในกลิ่นซิตรัสกลิ่นยูสุที่จินมากๆหอมมากๆและนุ้ยชื่อว่าคน99%น่าจะชอบแต่ปัญหาคือว่าหาซื้อยากมากๆที่เมืองไทยคือไม่มีอ็ไม่ซื้อ,อ,อทีออ่ญี่ปุ่นมีนะเกาหลีมีแล้วเวลาแนะนำไปทีไรหรือว่าคนดูคลิปนี้นุ้ยทีไรแล้วก็จะบ่นว่าหาซื้อยากจัง ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุนะคะที่ทำให้รู้สึกว่านุ้ยไม่อยากจะบอกต่อกลิ่นนี้เท่าไรหร่ค่ะเนื่องจากเขาหอมมากแต่ว่าหาซื้อยากมากๆเช่นกันคะ่ะสำหรับคนที่ชอบกินยูสุนะคะนุ้ยคิดว่าของโจมาโลนยูจาเนี่ยน่าจะพอใกล้เคียงบ้างอาจจะพอทดแทนกันได้บ้างนะคะถึงแม้ว่ายูจาจะเป็นลิมิเต็ดอี dition แต่นุ้ยคิดว่าอาจจะยังหาซื้อง่ายกว่าหรือเปล่าไม่รู้ตัวนี้นะคะ เพื่อนๆมีน้ำหอมตัวไหนบ้างคะที่ชอบมากๆแต่ว่าไม่อยากบอกต่อแล้วทำไมเราไม่อยากบอกต่อคะลองคอมเมนต์กันมาข้างล่างนะคะมาถึงตัวที่4นะคะนั่นก็คือบาคคาดรูช5้0เป็นกลิ่นไอคอนิกเลยคะ่ะของบ้าน MFK คนส่วนใหญ่ก็ชอบแต่ก็จะมีเปอร์เซ็นต์มากพอสมควรที่ไม่ชอบกลิ่นนี้หรืออาจจะไม่ได้รู้สึกว้าวกับกลิ่นนี้นะคะด้วยราคาที่เขาสูงมากๆก็นุ้ยก็เลยรู้สึกว่าเออแนะนำไปเนี่ยก็อาจจะทำให้คนผิดหวังโดยเฉพาะนุ้ยไม่แนะนำให้บลายบายเลยนะคะ ควรจะไปหาลองก่อนหรือซื้อแบบเวลมาลองก่อนก็ดีกว่าที่จะบ,าย,บายนะคะไม่ใช่กลิ่นที่ดมยากแต่บางคนก็รู้สึกว่ามันไม่หอมเลยทีเดียวนะคะแต่สาเหตุหลักๆก,ก,ก็คือด้วยราคาที่สูงมากและนุ้ยกลัวคนผิดหวังค่ะก็ทำให้หนุยไม่อยากจะแนะนำเท่าไหร่และมาถึงกลิ่นสุดท้ายนั่นก็คือลยวิตองออมเบรโนแมนนะคะกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่เซ็กซี่มากกุหลาบแอมเบอร์ อูดนะคะพลังทําลายล้างสูงมากมาก,มากสูงที่สุดที่นุ้ยเคยเจอมาคือติดเป็นเดือนกระจายกลบทุกกลิ่นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น b r 5 4 0ที่บางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยกลิ่นกระจายดีติดดีแต่อันนี้ชนะเลิศน,นะคะสาเหตุที่นุ้ยไม่อยากแนะนำเพราะว่าพลังของเขานนเองด้วยความชัดเจนทุกอย่างของเขามันเป็นกลิ่นที่กึง่งๆึ่งโพลาไนะคะ แปลว่าไม่ใช่ทุกคนชอบนุ้ยก็เลยไม่ได้อยากแนะนําถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนชอบกลิ่นอูดนุยก็ยังไม่แนะนําให้บายบายนะคะเพราะว่าจะต้องไปลองก่อนเนื่องจากราคาสูงด้วยบวกกับ สิ่งหนึ่งที่นุยไม่ชอบเขาก็คือประสิทธิภาพของเขาที่เยอะเกินเยอะเกินเหตุนะคะเพราะว่าเวลาจะมีนุ้ยชัยนุ้ยจะรู้สึกอาการหมันไส้ขึ้นทันทีเพราะนุ้ยจะไม่ได้กลิ cin ่นน้ําหอมตัวเองเลยอ่ะอันนี้รู้สึกเฮ้ยทำไมมันถึงแบบชัดจะไปไหนอ่ะ มันอาจจะทําให้คนข้างๆเราเหมือนไส้ได้นะว่าเอา้าแล้วกลิ่นน้ําหอมชั้นล่าที่ฉันฉีดมากลิ่นหายไปไหนเจอกลิ่นนี้กบหมดเลยค่ะถ้าเ,เพื่อนๆอยากให้กาลังใจนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยนุ้ยจะมารีวิวเปรียบเทียบเมซองคริสเตียนดีออร์กลิ่นอูดโรสบูดกับ กลิ่นตัวนี้ค่ะว่าตัวไหนหอมกว่ากันและนุ้ยเรคคอมเมนต์ตัวไหนมากกว่ากันอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะทั้งหมดนะคะก็เป็นน้ําหอม5ตัวที่นุ้ยรู้สึกว่าหอมมากแต่ว่าไม่อยากบอกต่อค่ะก็มีเหตุผลต่างๆกันไปแล้วเพื่อนๆนะคะมีน้ําหอมกลิ่นไหนที่เรารู้สึกหอมมากแต่ไม่อยากบอกต่อไหมคะและมีเหตุผลอะไรที่เราไม่อยากบอกต่อบ้างลองคอมเมนต์กันมาข้างล่างนะคะถ้าเพื่อนๆมีชอปติอะไรน่าสนใจ อยากให้นุ้ยทำคลิปนะคะก็คอมเมนต์กันมาข้างล่างได้เหมือนกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย